บางทีก็มีคนพึ่งพาอาศัยอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่บ้านคนนั้นคนนี้กินอาหารหวานเขาคนนั้นคนนี้ยังพึ่งพาได้อยู่นะไอ้ตรงนี้อย่างนี้นอนใจนะครับทีนี้เกิดคนนั้นไม่ช่วยทีนี้หมดนะทีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นคิดล่วงหน้าต่อไปทีหนึ่งประมาณนั้นหรือไม่ประการใดนะครับเวลาลุงหนูมีเรื่องใดๆหนูจะมองไปบนท้องฟ้าแล้วนึกถึงลุงทุกเรื่องก็จะราบรื่นทุกครั้งเลยค่ะอันแน่อะไรมันจะปานนั่นฮะคุณรัตตาจริงเลยจริงๆแหละมันขนาดนั้นเลยโหอย่างนี้ก็จะหลับจะตื่นอย่างนี้ลุงเงาะลุงเงาะสิทั้งนั้นฮะลุงเงาะอยู่ไม่ได้อยู่ไกลตัวอยู่ใกล้ๆตัวท่านนะลุงเงาะใช่ไหมล่ะ ขยันทำมาหากินแล้วไม่ได้ไปถึงมหาเศรษฐีเลยค่ะโอ้เอางั้นใช่แล้วอ้อยอย่าป้าตั้งเป้าสูงเกินไปนักโยมเอ้ยผมว่านะครับเอาง่ายๆพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอก็พอแล้ว หนูเลยอยากคิดใหม่คืออยู่กับความจนอย่างไรให้สนุกอันแน่แค่นี้คำถามนี้รู้แล้วว่ามีฐานะอะไรรู้ทันทีเลยครับแบบนี้ขยันทำมาหากินแล้วไม่ได้ไปถึงมหาเศรษฐีเลยทำไงก็สู้มหาเศรษฐีไม่ได้มันจะไม่ยากอะไรจำคำลุงมาไว้ว่าคือแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแถมแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติยากที่จะแข่งเกินกันแปลว่าบุญมีไหมวาสนามีไหมอย่างเงี้ยคำถามภพชาติที่แล้วทำมาได้แค่ไหนในบุญเนี่ยไหมครับแล้วภพชาตินี้ทำดีหนีชั่วทำบุญได้เพียงใดครับทำบุญแค่ในเพียงใดทำบุญต้องทำให้ถูกที่ถูกคนนะจะได้บุญนะย้ำด้วยทีนี้ย้ำคำว่าทำบุญทำให้ถูกที่แล้วก็ถูกคนแล้วมันจะได้เป็นทัพทวีคูณมันยากตรงที่จะทำกับคนไหนเนาะแล้วคนนั้นอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยมันยากตรงนี้ครับนี่ต้องใช้ปัญญาพอสมควรนะครับถึงบอกว่าเราต้องมีปัญญาพอสมควรบุญคือความเข้าใจบุญคือปัญญาว่าไปเราต้องมีความเข้าใจให้ได้แล้วจะได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับคำว่าบุญนั่น